Shehi, ni you mei you zai shang wo, zenme yi xiang dao ni, wo jiu bu zhi suo cuo. Shehi, zong yu jian ni na tian qi, wo shi bu shi jiu shen shen ai shang le ni。สวัสดีค่ะหาดอกกุหลาบอยู่หรือคะกุหลาบแดงไหมคะขอกุหลาบหนึ่งช่อค่ะห่อสวยๆด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวนี่บอกก่อนนะคุณต้องแสดงความจริงใจตั้งใจพูดว่าผมรักคุณและไม่ต้องการอะไรแค่อยากทำอะไรดีๆให้ไม่ต้องคบกับผมก็ได้ผู้หญิงทุกคนน่ะชอบแบบนี้จะบ้าเหรอนี่ได้ฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยคุณขับรถพาฉันมาถึงนี่เพื่อดูว่าฉันจะช่วยคุณได้ยังไงผู้หญิงอย่างคุณเหวินควรค่าให้รักแล้วคุณเหวินอยู่ที่นี่เหรอคะเนี่ยคุณถึงกับมีกุญแจเลยเหรอใครบอกคุณว่านี่บ้านเขาฮะบ้านคุณนี่ใหญ่โตจริงๆคอร์รัปชันมาหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับพ่อผมแม่ผมเป็นคนหาเงินซื้อมาอันนี้คะนี่น้ำไม่ไปหาเธอแล้วมาบ้านทำไมอ่ะผมกลับมาเปลี่ยนชุดเอ๊ะคุณเปลี่ยนจากเสื้อสีฟ้าเป็นเสื้อสีเทาเนี่ยนะจำเป็นด้วยเหรอเนี่ยใครบอกจะไปหาเธอผมมาเปลี่ยนชุดใหม่แล้วจะกลับไปทำงานถ้าคุณชอบดอกไม้ก็เก็บไว้ไปแล้วอ๋ออ่ะงั้นฉันขอไปทำงานเองแล้วกันฉันไปเองได้คุณน่ะไปหาคุณเหวินคุณเหวินคะคุณเหวินมีแฟนอยู่แล้วเหรอคะ
ว่าแล้วทำไมคุณถึงเอาแต่ถ่วงเวลาเรื่องเปลี่ยนชุดที่แท้ไม่กล้าไปนี่เองอย่าบอกนะว่าคุณจะไม่บอกกับเธอถ้ามีแฟนแล้วยังไงเล่าคุณก็ยังบอกพอสักทีเถอะนะเลิกจุดจ้านสักทีทำอะไรนี่เสี่ยวเฟยปล่อยผมปล่อยผมคุณยังอยากเป็นล่ามของสถาบันอยู่มั้ยเนี่ยนี่คุณฉันจะเป็นหรือไม่เป็นมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณแต่แปลเนี่ยเกี่ยวกับคุณเต็มๆเลยการแปลอะไรคุณฟังนะเสี่ยวหัวมีอะไรจะบอกถุยซื่อซื่อเจียหยางคุณมาทำอะไรคะผมก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นคุณจะเข้ามาก่อนไหมคงไม่ละผมกลับแล้วเดี๋ยวก่อนค่ะเจ้าหนานก็อยู่กำลังคุยธุรกิจเรื่องไวน์คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ฉันอยากให้คุณคุยด้วยไปสิเจ๊หยางมาด้วยเหรอผมสงสัยว่าจำนวนครั้งที่ผมเจอคุณตอนผมกำลังอยู่กับเสี่ยวหัวจะมากกว่าจำนวนครั้งที่ผมพบกับแฟนเธอเสียอีกพี่ชายผมยุ่งอยู่กับงานผมมาเจอเสี่ยวหัวแทนพี่อ๋อแล้วเขาขอให้คุณมาเหรอหรือว่าคุณเสนอตัวมาเอาเธออย่าเย็นคุยอยู่เลยไปข้างในเธอเรากำลังคุยเรื่องสิทธิ์การจำหน่ายไวน์ยี่ห้อนี้คุณดูแล้วช่วยแนะนำหน่อยค่ะน้องชายเจียหยางก็ชอบดื่มไวน์อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าไม่ใช่แค่เรื่องเทนนิสจะเป็นเรื่องเดียวที่เราสนใจร่วมกันนะครับว่าไหมล่ะน้องชายเจียหยางคุณดื่มไวน์เป็นใช่ไหมผมไม่ใช่น้องคุณอย่าเรียกแบบนั้นเลยเสี่ยวหัวเห็นคุณเป็นน้องชายผมก็เหมือนกันเพราะผมชอบเสี่ยวหัวผมรักหวนเสี่ยวหัวเจ้าหนานคุณดื่มมากไปแล้วพูดจาไร้สาระเสี่ยวหัวไม่ไร้สาระนะผมพูดความจริงต่างหากแล้วเจอกันครั้งแรกผมก็ตกหลุมรักคุณหลายวันมานี้รู้จักคุณมากขึ้นผมก็ยิ่งรักคุณมันเหมือนว่าผมหลงใหลในตัวคุณผมไม่เคยเจอใครที่ทั้งเรียบร้อยและสวยเท่าคุณเลยผมต้องการคุณนะนี่ฟังให้ดีเสี่ยวหัวมีแฟนแล้วและคือพี่ชายผมก็นั่นพี่คุณไม่ใช่คุณจะขวางทำไมเงียบไปซะพี่ชายคุณเป็นแฟนเธอแล้วเขาดูแลเสี่ยวหัวได้บนผมไหมล่ะเขาทำแบบนี้ได้ไหมเสี่ยวหัวเสี่ยวหัวแต่งงานกับผมนะเจ้าหนานเลิกเล่นได้แล้วลุกขึ้นผมไม่ได้เล่นผมรักคุณแทบบ้าแล้วถ้าคุณเมามากก็กลับบ้านไปซะอย่าเมาแล้วทำบ้าๆนี่อะไรเนี่ยกลับบ้านไปของคุณเนี่ยกลับบ้านนี่คนที่ต้องมาสู้กับผมคุณเป็นพี่คุณไม่ใช่คุณมั้งพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้ววันนี้ฉันเหนื่อยมากแล้วขอตัวไม่อยากคุยแล้วนะคะเตรียมของว่างตอนดึกให้แขก2คนทีค่ะคุณหนูคุณเฉินคะประธานโจวคะประธานโจวเห็นข่าวก่อนคุณชอบเกี๊ยวหมักวายข้าวที่ฉันทำครับทำมาให้ทีผมกลับก่อนนะเสี่ยวหัวคุณดูนี่สิงั้นก็ได้ผมกลับด้วยทำไมรีบกลับจังล่ะน้องชายเจียหยางรีบไปฟ้องพี่เรื่องผมจีบเหรอลองเรียกผมว่าน้องชายอีกทีฉันเจียหยางผมขอเตือนนะอีกไม่นานหวนเสี่ยวหัวต้องเป็นภรรยาผมคุณกับพี่คุณจะใส่หัวไปไกลๆเลยต่อยสิต่อยเลยต่อยต่อยตรงนี้ต่อยสิฮะวันเสือหัวเห็นจะคิดยังไงถ้าจะเข้าข้างใครคุณจะต้องเป็นแค่น้องชายเธอไปตลอดกาลเด็กน้อยสิ้นคิดบ้าง
ทำไมคุณต้องท่าต่อยเขาอ่ะเขาห้ามคุณสารภาพรักเหรอแต่คุณก็ไม่ควรต่อยเขานะยังไงตอนนี้เขาก็เป็นแฟนตัวจริงคุณน่ะเงียบไปเลยไม่ต้องลงไปดึกแล้วเดี๋ยวไปส่งขอบคุณค่ะขาดเข็มขัดด้วยเดี๋ยวก่อนเอานี่ไปอ่านฉันไม่ได้จะไปไหนฉันยังอยู่สถาบันนะผมจะให้คุณไปช่วยเพื่อนผมอินเตอร์เทนกลุ่มลูกค้าฝรั่งเศสสุดสัปดาห์นี้คุณเองจะได้ค่าแรงเพิ่มด้วยไม่ต้องทำงานที่นั่นใช่ไหมแค่ให้ไปหารายได้พิเศษก็เห็นคุณจนนักคิดจะหาเงินทั้งวันจะไม่อยู่กับการฝึกเลยเป็นงานที่ดีจริงๆอ่ะทั้งได้ไปเที่ยวฟรีแถมได้เงินอีกเขาเจอกับคนอื่นไม่เคยได้แบบนี้ต้องอิจฉาฉันแน่ๆคุณเป็นอะไรไหมอ่ะจะจู่มาทำดีกับฉันจนประหม่านะเนี่ยคิดอะไรอยู่ก็พูดออกมาได้นะอย่าเก็บมันไว้เลยแล้วฉันฟังได้ไม่ต้องอายหรอกหรือไม่งั้นก็นี่คงไม่ได้คิดจะเล่นงานฉันทีหลังหรอกใช่ไหมว่าแล้วเชียวนี่คุณวางแผนเอาไว้แล้วนี่ผมไม่ไร้มนุษยธรรมขนาดนั้นแต่มนุษยธรรมของคุณอะตายไปตั้งนานแล้วทำไมจู่ๆมาตื่นเอาป่านนี้ล่ะฉันรู้นะคุณโดนคุณหวนปฏิเสธเธอปฏิเสธคุณตรงๆเลยใช่ไหมล่ะคุณเลยอกหักแล้วเจ็บปวดซ้ำหนักเข้าไปอีกผมทำดีด้วยคุณก็ว่าไม่ทำก็ว่าเอายังไงฉันรู้หรอกก็คุณหัวใจสลายมันก็เลยเจ็บมากขนาดนั้นตอนนี้มันเลยกลายเป็นความโกรธไม่เป็นไรลงไปได้แล้วฉันขอพูดเป็นอย่างสุดท้ายฉันเคยทำงานในที่ที่เขาเชี่ยวชาญด้านความรักโดยเฉพาะฉันว่าก็น่าเชื่อถือใช้ได้ถ้าคุณต้องการฉันให้ปฏิติต่อเอาไว้ได้นะยังอยากได้โน้ตผมตอนผมทดสอบที่สถาบันอยู่ไหมนั่นคุณกรุณาเงียบนี่ไฟเฟยเธอว่าบนหน้าฉันมีริ้วรอยเพิ่มขึ้นไหมนี่มัวเขียนอะไรอยู่ทำไมไม่สนใจฉันหลักการแปลความรักเธอจะเขียนมันเพื่ออะไรฉันอยากช่วยเพื่อนเพื่อนเธอได้ไหนมีเพื่อนเธอที่ฉันไม่รู้จักด้วยเหรอถึงกับต้องมีภาพประกอบด้วยนะจะสอนความรักเหรอใครมีความรักแถมต้องแปลด้วยฉันเจียหยางชอบคุณเหวินอาจารย์ในสถาบันฉันเจียหยางพระเจ้านี่เธอช่วยปีศาจเหรอเธอจะช่วยปีศาจจีบสาวเหรอเธอไม่เกี่ยวจะไปสนเขาทำไมกันน่ะเห็นใจเขาเข้าไประวังจะรักเขาไม่รู้ตัวนะยะพูดเป็นละครไปได้เขาเคยช่วยฉันตั้งหลายครั้งก็แค่ช่วยเขาคืนเท่านั้นเองควรจริงเหรอเธออย่ามาทำเฉยถ้าเธอชอบเจ้าปีศาจนั่นก็บอกเขาไปเลยเธอก็ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วใครชอบเขากันฮะฉันก็แค่ช่วยเขาตอบแทนที่เขาเคยช่วยฉันแล้วฉันก็ทำเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดที่ทำรถเขาพังด้วยจ่ายค่าซ่อมไม่ไหวหรอกแล้วอะไรฉันช่วยเขาแล้วทำไมฉันจะห่วงเรื่องรักของเขาบ้างไม่ได้เขากำลังเจ็บปวดอยู่นะเธอปวดใจที่เห็นเขาเจ็บใช่ไหมไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องกลบเกลื่อนเลยยิ่งเธอกลบเกลื่อนก็แปลว่าเรื่องจริงเธอคิดเองไปใหญ่แล้วงั้นพูดได้ไหมว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับเฉินเจียหยางเลยแม้แต่นิดเดียวอะเอ๊ะถ้าฉันรู้สึกกับเขาแล้วยังไงอะใช่ว่าฉันจะชอบเขาสักหน่อยนี่
เขาดูดีขนาดนั้นสาวที่ไหนก็อยากมองกันทั้งนั้นแหละทำให้ฉันมองเขาจะฉันมองแทนหรือไงฮะดูเธอสิถึงกับชักแม่น้ำทั้ง5มาแก้ตัวมั่วซั่วเลยนะพูดมั่วซั่วไม่คุยด้วยแล้วบายเฮ้ยเดี๋ยวสิฮัลโหลจียางทำไมยังไม่นอนล่ะทำงานจนดึกอีกแล้วเหรออ๋อไว้เราคุยพรุ่งนี้เถอะนะวันนี้ฉันเหนื่อยจะนอนแล้วครับฝันดีฝันดีค่ะขอบคุณนะครับยินดีครับว่างๆก็มาคุยกันอีกนะครับครับขอตัวได้ครับได้ครับวันนี้เป็นอะไรไปแกดูเชื่องช้าผมไม่รู้เหมือนกันครับสงสัยเมื่อคืนนอนไม่พอพ่อครับจะไม่มีครั้งหน้าครับยังดีครั้งนี้ไม่มีอะไรพลาดระวังด้วยเลยจริงสิแม่แกเขาเป็นห่วงเรื่องแกอยู่พ่อครับผมต้องการพื้นที่ส่วนตัวแล้วผมก็ว่าจะย้ายออกมาอยู่ข้างนอกมันจะสะดวกกับงานของผมมากกว่าพ่อไม่เหมือนแม่ของแกหรอกพ่อไม่ใช่คนหัวโบราณพ่อเคารพการตัดสินใจอยากย้ายก็ย้ายเฮ้ยหัวหน้าคุณยังไม่ได้กินมื้อเช้าเพราะมีประชุมใช่ไหมเมื่อคืนนอนไม่หลับแล้วสิวันนี้ไม่มีเนยถั่วนะคะขอบคุณนะคุณมีอะไรโน้ตนี่คุณบอกว่าคุณจะให้ฉันยืมไปทำสำเนาใช่ไหมคะอีก20วันฉันก็ต้องสอบแล้วแต่ยังฝึกงานช่างทดลองอยู่เลยขอโน้ตฉันไปถ่ายเอกสารคุณก็ถืออยู่ในมือแล้วนี่ทำแบบนี้อีกแล้วอ่ะฉันมีของมาแลกเปลี่ยนกับคุณ นั่นอะไรหลักการแปลความรักคุณจำเป็นต้องใช้มันเก็บไว้ใช้เองเถอะฉันตั้งใจทำทั้งคืนเลยนะมีทั้งภาพประกอบและเรื่องเล่าแบบละเอียดรวมถึงทฤษฎีปฏิบัติคุณได้ประโยชน์แน่คุณเขียนเองเหรอเคยมีแฟนมากี่คนแล้วล่ะไม่เคยค่ะงั้นทำไมทำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้ารู้ว่าคุณเอาเรื่องส่วนตัวผมไปเล่าจะไล่คุณออกจากสถาบันเดี๋ยวนี้เลยเสี่ยวเฟยฉันจำได้แล้วค่ะวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็นี่ด้วยอะไรอีกล่ะนี่เป็นนามบัตรของร้านอาหารทุกร้านที่ฉันเคยทำงานมาค่ะบางร้านก็มีความโดดเด่นเหมาะสำหรับการพาสาวไปเดทอาจจะไม่ถูกใจคนทั้งหมดคุณก็ลองเลือกดูก่อนแล้วค่อยชวนเธอไปเดทแล้วกันหรือเธอไม่ว่างจะพอได้หรือยังครั้งก่อนคุณมาครับผมเข้าไปจนเกือบขัดจังหวะเขามีคนขอเธอแต่งงานเธอว่าไงคะไม่รับงั้นคุณก็ยังมีโอกาสนะไม่มีหรอกคนที่เธอชอบคือพี่ผมถึงผมจะทำดีแค่ไหนเธอก็มองผมเป็นแค่น้องชายเท่านั้นคุณพอใจหรือยังฉันขอโทษค่ะช่างมันเถอะฉันขอพูดอีกนิดนะคะฉันคิดจริงๆว่าคุณควรลองพยายามเข้าหาเธออีกครั้งอะให้เธอรู้ว่าคุณเท่านั้นทำให้เธอมีความสุขไม่งั้นคุณได้เสียใจไปตลอดชีวิตแน่ที่คุณมารู้เรื่องนี้ด้วยผมก็เสียใจจะแย่แล้วไม่ต้องมาคุยเรื่องส่วนตัวกับผมแล้วคุณมีพลังงานเยอะนักงั้นเอานี่ไปท่องพรุ่งนี้ทดสอบ50หน้าแรก
ไม่เยอะไปหรอกนี่ลืมได้เลยนั่นไปท่องหนังสือมาซะคุณหนูคุณโจโทรมาชวนคุณหนูไปดินเนอร์คืนนี้แต่ติดต่อไม่ได้ฉันเข้าค่ะถ้าเขาโทรมาอีกล่ะคะให้ตอบยังไงบอกคุณไม่ไปดีไหมไม่ค่ะบอกเขาว่าติดต่อฉันไม่ได้ฉันบอกไปแล้วว่าคุณอยู่บ้านงั้นก็บอกเขาว่าน้าคิดว่าฉันอยู่บ้านแต่พอไปตามในห้องไม่เจอน้าไม่รู้ว่าฉันไปไหนติดต่อไม่ได้อ๋อค่ะพ่อล่ะคะอ๋อไปประชุมแต่เช้าค่ะยังไม่กลับเลยท่านประธานกลับมาแล้วค่ะพ่อคะเป็นอะไรคะท่านประธานความดันขึ้นครับนี่ไปโรงพยาบาลมาหมอบอกว่าหัวใจดูไม่ค่อยดีเลยให้กลับบ้านมาพักผ่อนฉันไม่เป็นอะไรเสียหัวมาห้องทำงานพ่อไม่สบายอยู่พักผ่อนเถอะค่ะมาที่ห้องทำงานท่านดูไม่ค่อยดีเลยนั่งก่อนค่ะดื่มน้ำหน่อยค่ะเรื่องวายสำหรับงานเลี้ยงมันกำลังมีปัญหาอยู่คำสั่งซื้อทั้ง3บินโดนยกเลิกหมดตอนนี้ทุนของเรามันจมหมดแล้วเจรจาไม่ได้เหรอคะไม่ได้เจรจาไม่ได้แถมตอนนี้พวกบอร์ดบริหารก็อยากจะเห็นบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นหนี้ก้อนโตแบบนี้พอจะกล้าช่วยเขาดูได้ยังไงกันเล่าเสี่ยวหัวยังไงเราก็ต้องร่วมทุนกับโจหนานให้ได้นะนี่เป็นโอกาสเดียวที่จะช่วยชีวิตพ่อได้แล้วลูกช่วยพ่อสักหน่อยเถอะนะถ้าธุรกิจใหม่ที่ทำกับโจหนานมันไม่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆบริษัทเราก็ต้องจบกันพ่อคะโจหนานเขาแค่ดูก็รู้ว่าโจหนานเขาชอบลูกขนาดไหนลูกก็สนิทสนมกับเขาหน่อยไม่ได้เหรอฮะถือว่าทำเพื่อพ่อไงได้ไหมเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะพ่อต้องรับสายนี้ไปคุยสายนี้ก่อนสำคัญมากเลยนะลูกตกลงนะหนูออกไปนะคะไปๆนี่ไงเราจีนเหรอดีขึ้นแล้วคุณโจคะฉันไม่รู้ว่าคุณหนูเหวินไปไหนนะคะติดต่อไม่ได้เลยค่ะนะคะฮัลโหลโจนานฉันเสี่ยวหัวฉันออกไปข้างนอกมาค่ะมือถือเหรอพอดีแบตหมดนะคะคืนนี้เหรอคะค่ะงั้นคืนนี้เราไปดินเนอร์กันค่ะไว้เจอกันค่ะเอกสารเสร็จหมดแล้วล่ะไปเถอะเฮ้ยเสร็จไฟวันหยุดว่างไหมต้องว่างแน่ๆเลยเอาแบบนี้ไหมเราไปเที่ยวด้วยกันฉันมีเดทกับตำรานี้ต้องจำ50หน้าแรกของอันนี้ปีศาจสั่งเหรอพวกคุณตลกดีคนหนึ่งซาดิสอีกคนชอบความเจ็บปวดมีปัญหาเหรอไม่เป็นไรหรอกฉันเคยท่องแล้ว10ปีจากนี้เธอจะกลายเป็นปีศาจเวอร์ชันผู้หญิงไหมเนี่ยเป็นปีศาจสาวปีศาจนี่นายนายว่างไหมว่างสิฝากเธอหน่อยลิฟต์มาแล้วนะไปแล้วเข้ามาโอ้ยตายแล้วนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยเจียหยางรีบเปิดหน้าต่างเร็วเข้าขอครับ
มันไล่อยู่ทำตัวลับๆล่อๆนะไม่มีอะไรครับแค่อ่านนิตยสารเนี่ยไม่เอาหน้าดูนิตยสารอะไรแปลกๆอยู่ล่ะสิเนี่ยหัวเราะเหรอดูสิครับนิตยสารทั่วไปเอาล่ะแล้วเมื่อไหร่แกจะไปเจอกับผู้หญิงที่แม่เคยแนะนำให้ล่ะแม่ลำบากแม่เกินไปแล้วหมายความว่าไงที่ว่าลำบากก็ได้แม่เตรียมของให้แกแล้วนะแล้วก็ให้จินเป่าช่วยเรื่องย้ายแล้วกันนี่กุญแจไม่ควรเขาดีกว่าผมทำคนเดียวได้เหรองั้นพอเลือกวันได้ก็ย้ายของเองแล้วกันนะอีกอย่างไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของพี่แกกับเหมือนเสี่ยวหัวเขานะคิดอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้แกพี่แกแล้วก็พ่อแกอีกคนหาว่าฉันชอบจุ่นจ้านเรื่องในบ้านคอยดูเถอะไม่มีฉันสักคนครอบครัวนี้จะอยู่ยังไงแล้วบ้านใหญ่ขนาดเนี้ยผู้ชายแบบพวกแกสามคนอยู่กันไม่เคยสนใจอะไรเลยวันๆฉันทำงานหนักพอแล้วพอกลับมาบ้านก็แม่เรารู้ว่าแม่เหนื่อยครับเพราะงั้นแม่ควรรีบเข้านอนนะเอาเถอะเจียหยางอาทิตย์นี้พี่แกไม่กลับบ้านเลยพ่อแกเขาไม่ค่อยพอใจว่างๆช่วยคุยกับเขาหน่อยนะครับฝันดีครับฝันดีแบบนี้มันเกินไปแล้วให้ผมรวบรวมข้อมูลหมายความว่าไงการวิจัยอนุมัติแล้วคุณบอกเองว่าจะอยู่กลุ่มผมนี่ผมอ่านรายงานที่คุณเขียนส่งมาให้ผมแล้วก็มีแค่งานนี้ที่เหมาะกับคุณในงานวิจัยของผมคุณจะต้องการอะไรอีกถ้ามันสำคัญนักทำไมคุณไม่ทำเองถ้าคุณไม่อยากให้ผมร่วมงานด้วยก็บอกสิอย่าเล่นแง่แบบนี้นี่หมอเกาคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าการรวบรวมข้อมูลเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากสำหรับเรานะผมว่าคุณมีความสามารถคุณถึงได้เหมาะสมกับหน้าที่นี้มากที่สุดเราตั้งตารอเซอร์ไพรส์ที่คุณจะทำให้โครงการเราอยู่นะมาสักทีนะมีเรื่องจะคุยด้วยฉันไม่ว่างงั้นคุณว่างเมื่อไหร่คุณบ้าเหรอใครบ้ากันแน่เสแสร้งทำไมมาที่นี่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากผมไม่ใช่เหรอคิดว่าเป็นดวงอาทิตย์มีดาวเคราะห์หมุนรอบตัวเองหรือไงใช่แล้วถ้าผมเป็นดวงอาทิตย์คุณก็เป็นโลกหรือดวงจันทร์หลีกไปนะชีชีพี่เสือไฟมาแล้วเหรอนี่ครับทำอะไรอยู่นี่เล่นคนเดียวเหรอครับจะพอได้หรือยังหยุดตามฉันสักทีได้ไหมผมแค่อยากรู้ว่าคุณแอบขอเงินแสนหยวนจากแม่ผมลับหลังแล้วคุณจะหาเรื่องเลิกกับผมทำไมฉันไม่มีอะไรจะพูดชีชีพี่ช่วยนะผมมาพอใจหรือยังผมไม่ได้ตั้งใจไปคุยกันข้างนอกเกาเจียหมิงทำเกินไปแล้วผมไม่ได้ตั้งใจผมใช้เงินให้เขาก็ได้คุณคิดแต่เรื่องเงินเหรอแล้วคุณไม่ใช่หรือไงที่เลิกกับผมก็เพราะว่าเรื่องเงินไม่ใช่เหรอเรื่องตอนนั้นมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเลยนะงั้นมันคือยังไงลองเรียกใครก็ได้มาถามดูสิฉันจะไม่คุยเรื่องในอดีตกับคุณทั้งนั้นคุณจะคิดกับฉันยังไงก็คิดไปแต่ตอนนี้คุณคบกับอูเจอีเพื่อนฉันและเธอชอบคุณมากๆเธอเป็นเพื่อนรักฉันคุณอย่าทำร้ายจิตใจเธอจะได้ไหมไม่อยากให้ผมทำร้ายจิตใจเธอแต่ว่าคุณทำร้ายจิตใจผมอย่างโหดร้ายเนี่ยนะผมไม่มีหัวใจเหรอผมเจ็บไม่เป็นหรือยังไงคุณคิดว่าผมชอบเป็นเพลย์บอยแบบนี้นักหรือยังไงเสี่ยวเฟยผมบอกไว้เลยคุณไม่มีสิทธิ์มาว่าผมจะคบกับอูจีอียังไงมันก็เรื่องของผมแต่ที่เมื่อเธอเป็นเพื่อนรักคุณสิ่งที่เธอให้ค่ามากที่สุดผมว่าคงเป็นเรื่องเงินเหมือนกันหัดเคารพคนอื่นแล้วก็เคารพตัวเองซะบ้างนะฉันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดอูเจอีก็ไม่ใช่เหมือนกันเธอชอบคุณจริงๆเธอเป็นคนที่ให้ค่ากับความรักคุณก็เหมือนเธอเหรอตอนนั้นคุณก็มีเหตุผลใช่ไหมคุณยังรักผมอยู่ลองย้อนคิดดูดีๆหน่อยนะ
ฉันลองมาหลายวิธีพยายามจะบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าฉันไม่ได้รักคุณฉันเห็นคุณเป็นแค่เพื่อนมาตลอดเป็นเพื่อนที่ดีคนนึงนี่ดูสิดูสิคุณจริงจังอีกแล้วผมแค่ล้อเล่นคุณยังเป็นสาวน้อยในสายตาผมคุณยังไม่โตเลยใครรักคุณกันได้ถ้าคุณว่าอย่างนั้นงั้นก็ว่าตามกันเราหมดเรื่องกันแล้วใช่ไหมฉันไปนะแล้วก็อย่าไปกวนฉีฉีอีกฉีฉีคือใครฉีฉีคือเด็กที่รักษาตัวอยู่ในห้องนี้เขาป่วยเป็นลูคีเมียตั้งแต่วันแรกที่เขามารักษาตัวฉันสัญญาว่าจะช่วยเรียงโดมิโนให้1ตัวทุกวันจนกว่าเขาจะหายเป็นปกติตอนที่เราล้มโดมิโนคือตอนที่เขาเอาชนะโรคร้ายได้พี่เสี่ยวเฟยโดมิโนล้มหมดแล้วแต่ผมยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมครับไม่เป็นไรนะฉีฉีนะพี่จะช่วยเองไปไปกันอยู่ตรงนั้นแหละคุณห้ามเข้ามาคนอะไรพอโกรธก็ยังมีเสน่ห์เน่เน่เน่วางหนังสือให้ห่างตาอย่างน้อย1ฟุตลืมอีกแล้วนะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับหมอเก่าดีครับดีครับแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ผ่าตัดล่ะครับที่ผมมาวันนี้ก็เพื่อคุยเรื่องนี้พอดีเส้นเลือดแดงส่วนปลายของคุณอยู่ในสภาพดีมากไม่ขยายตัวและเห็นสัดส่วนชัดเจนแต่เวลาหมอที่จะผ่าตัดมากควรผ่าตัดโดยเร็วที่สุดครับครับเป็นข่าวดีมากจริงๆครับหมอนัดเวลาได้เลยผมคิดมาแล้วผมไม่ได้เป็นหมอเจ้าของไข้ของคุณงานวิจัยของหมอเจ้าได้รับอนุมัติถ้าคุณมาเป็นผู้ทดลองของเรารับการรักษาด้วยยาตัวใหม่จะเป็นประโยชน์กับคุณให้ตายจริงแบบนี้ผมจะขอบคุณยังไงไม่ครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพักผ่อนเถอะครับงั้นเอางี้ให้ซิ่งฝูลูกชายผมรับคุณเป็นพ่อบุญธรรมดีไหมไม่ต้องหรอกครับถ้าคนอื่นรู้เขาจะหาว่าผมรับใต้โต๊ะจากคุณ อยู่ที่นี่ก็รักษาตัวดีๆนะครับพักผ่อนแล้วก็เตรียมตัวผ่าตัดครับครับแบบนี้เด็กคงจะลำบากที่ต้องมาเรียนที่แบบนี้เขาไม่ทำให้ผมผิดหวังเลยเขามาเยี่ยมผมทุกวันแต่ก็ยังสอบได้ที่1ซะงั้นจริงเหรอระวังดวงตาหน่อยอย่าจ้องหนังสือใกล้เห็นไหมล่ะหมอเกายังพูดเลยว่าลูกอ่านหนังสือใกล้เกินไปตาผมปกติดีแถวสุดท้ายในใบทดสอบสายตาผมก็เห็นเป็นอะไรขอดูหน่อยช่วงนี้เจ็บตาแบบนี้บ่อยไหมเจ็บมากหรือเปล่าเจ็บไม่นานอ่ะไม่ค่อยเจ็บฮะเด็กคนนี้มีอาการปวดหัวเป็นระยะพร้อมกับกล้ามเนื้อกระตุกจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆมีแนวโน้มจะเป็นยาวขึ้นจู่ๆก็เป็นงั้นเหรอผมจะให้ลูกของคนไข้ไปทำซีทีสแกนสมองครับเพื่อเช็คอาการเบื้องต้นคุณให้ผมรวบรวมข้อมูลใช่ไหมงั้นผมจะเริ่มทำบันทึกการติดตามโรคนี้เนื้องอกในโพรงสมองผมจะคุยกับคนไข้เองเรื่องเงินไม่ต้องห่วงแค่อนุมัติก็พอผมไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงใจกว้างขึ้นมาเด็กอายุแค่นั้นเองจะต้องมาป่วยหนักมากผมทนดูเฉยๆไม่ได้ที่สวิตเซอร์แลนด์เด็กวัยรุ่นที่แสดงอาการไวรักษาได้สำเร็จแต่ว่าใช้เงินมากและต้องดูตามสภาพการผมไม่รู้ว่าเราจะประสานกับโรงพยาบาลที่สวิสและพาเด็กไปที่นั่นเพื่อลองหาวิธีรักษาดูได้ไหมคนเรียกร้องเยอะเกินไปการประสานกับสวิสเพื่อทำงานร่วมไม่ได้ใช้เงินเท่าค่าธรรมเนียมการสอบเราทำวิจัยไม่ได้ทำการกุศลจะใช้เงินจำนวนมากเพื่อเด็กคนเดียวทั้งที่ยังไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงผมเอาเงินไปใช้กับสิ่งที่ผลลัพธ์แน่นอนไม่ดีกว่าเหรอถึงมันจะเป็นแค่น้ำหยดเดียวก็ยังดีคุณไม่ต้องทำพูดดีมาสั่งสอนผมงั้นคุณยอมจ่ายเรื่องนี้ได้เท่าไหร่ผมไม่จ่ายหรอกคุณเพ้อฝันมากเกินไปหมอเกาเป็นไงบ้างครับข่าวดีครับ
หมอเจ้าตกลงให้ทุนเสี่ยวซิ่งฝูไปผ่าตัดที่สวิตเซอร์แลนด์ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณจริงๆ ผมจะรีบไปบอกเขาก่อนเขาต้องดีใจมากๆแน่ไปเลยไปเลย ไปเลยคุณโกหกเงินตั้งมากเอามาจากไหนคุณไม่ได้จ่ายก็ไปตรงถามฮะฮะเธอเป็นซามูไรหรือไงท่าดำให้ดูหน่อยสิเก็บนิ้วเธอไปเลยไปไม่ดูเล็บอะคริลิกแบบฝรั่งเศสของฉันหน่อยเหรอฮะมันก็สวยดีนั่นแหละแต่มันบังจอฉันทำงานอยู่แบบนี้เธอก็ทำงานบ้านไม่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะฉันแค่ทำเล็บไม่ใช่ว่าทำงานบ้านไม่ได้ไม่ได้เป็นง่อยฉันหน่อยงั้นฉันยังให้เธอล้างจานกับซักผ้าได้อยู่ไหมหรือเธอทำแทนฉันอย่าแม้แต่จะคิดพรุ่งนี้ฉันจะไปหางโจฮะเธอไปทำไมอ่ะเพื่อนของฉันเจียหยางให้ฉันไปช่วยงานอ่ะผู้จัดการหวังซูตงจำได้ไหม จำได้แล้วล่ะคนที่เห็นฉันแล้วน้ำลายไหลอย่างกับน้ำป่าเนี่ยก็พูดเกินไปแต่ดูเหมือนเขาจะชอบเธออยู่นะแต่ฉันไม่ได้ชอบเขาสักหน่อยอ่ะมีเพลงหนึ่งฉันว่าเหมาะกับเขามากเลยชื่อคนขี้อวดทำไมชอบอวดรวยนะก็ไม่รู้แล้วเขามาเกี่ยวอะไรกับเธอที่ไปหางโจวล่ะแขกที่โรงแรมต้องการใช้นักแปลเป็นงานนอกที่ฉันจะอยากให้ฉันทำเหรอฉันเจียหยางก็ใจดีกับเธอเหมือนกันนะทำไมไม่เห็นจะใจดีกับฉันบ้างเลยแล้วเขาจะใจดีกับเธอทำไมเขาเป็นอาจารย์ฉันเขาเป็นคนสอนฉันถ้าฉันสอบตกก็ทำให้เขาดูแย่ไปด้วยนะสิก็แปลว่าไม่มีความรู้สึกส่วนตัวมาเกี่ยวแล้วทั้งหมดเป็นเรื่องงานแล้วเธอล่ะฉันทำไมเหรอเธอเคยแอบรู้สึกอบอุ่นในใจนิดๆลึกๆบ้างไหมตอนนี้ในใจฉันก็มีควันจางๆลอยอยู่ไฟรักถูกจุดติดขึ้นแล้วนั้นเหรอเพราะสมองฉันมันชัดต่างหากก็เธอเอาแต่ส่งเสียงรบกวนฉันจนฉันท่องศัพท์ไม่ทันแล้วอย่าเพิ่งมากวนฉันจะได้ไหมเนี่ยเงียบสักทีเถอะนะอย่างนั้นก็ดีเลยนะไปตะลอนบาร์กันอะไรตะลอนบาร์อะไรคราวนี้ใจฉันเป็นตัวแทนหรือผู้ช่วยเธออีกล่ะฉันไม่ว่างใจอีกฉันแทบจะไม่มีเวลาแล้วงั้นฉันทำไงอ่ะจะให้ฉันไปคนเดียวเหรอถ้างั้นก็น่าอายแย่สิงั้นเอาอย่างนี้วันนี้ทำทีแบบว่าหลุดโลกกว่าเดิมเธอเป็นดาราดังที่เพิ่งไล่ตัวแทนและผู้ช่วยออกแบบซูเปอร์สตาร์สุดความคิดดีมากวิเศษไปเลยพยายามเข้าบอกสิว่าเล่นที่แถวไหนไว้ฉันจะได้บอกพ่อกับแจ็คแดเนียลค่ะขอบคุณฉันยังไม่ได้ตัดสินใจแล้วนายลังเลอะไรอยู่จะบอกให้นะเดี๋ยวนี้โรงแรมราคาประหยัดกำลังนิยมมาแรงเลยแล้วก็ต้องทำเป็นเครือโรงแรมให้มีสาขาทั่วเซี่ยงไฮ้แล้วก็ต้องมีที่หนึ่งตั้งใกล้ดิสนีย์แลนด์เขตปลอดอากรรอเดี๋ยวนะคุณหนูอูเรียกใครคุณหนูเรียกฉันอาจารย์เจียโอ้โหผู้หญิงสวยๆจะให้เรียกอาจารย์แล้วหนุ่มหล่อแบบคุณทำไมชอบอวดรวยก็ผมรวยจริงๆนี่ฉันก็เป็นอาจารย์จริงๆอาจารย์ผมจะเรียกคุณน้องเจียอีดีกว่าใครเป็นน้องคุณแล้วนี่มาดื่มเหรอถามบ้าๆมาบาร์ให้มากินบะหมี่เหรอตลกมากคนตลกแบบคุณผมชอบนะรู้ไหมมีผู้หญิงรายล้อมผมตั้งเยอะแต่ไม่เคยมีใครพูดแบบนี้เลยผมถึงชอบคุณเนี่ยชีวิตคุณคงสบายไปเลยอยากถูกด่าบ้างมั้งจริงสิฉันมีเรื่องจะถามงานที่คุณเสนอให้เสี่ยวเฟยทำเชื่อถือได้แค่ไหนคุณไม่เสียเที่ยวนะโอ้ยไม่หรอกเพื่อนผมไว้ใจได้อีกอย่างเจียหยางก็ไปด้วยคุณไม่ต้องห่วงนะเขาไปด้วยเหรอเขาไปทำไมตามประสาคนรักกันมันผมกับคุณตรงนี้ไงใช่รักคืออยู่ด้วยกันแต่การอยู่กับคุณตอนนี้เป็นอุปสรรคของฉันเดี๋ยวคุยงานเสร็จผมกลับไปหานะ
โอเคโอเคไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเกิดว่าฉันทำผลงานได้ดีโดยรวมคราวนี้คุณช่วยชมเชยฉันต่อหน้าคุณเฉินบ้างนะคะไม่ต้องบอกผ่านเขาหรอกไว้จะโทรกลับนะคะคุณเฉินมานี่ได้ไงอ่ะก็ผมกลัวคุณก่อเรื่องผมเลยมาคุมด้วยดูกระเป๋าเดินทางน่ารักน่าชังนั่นสิคะช่างเหมาะกับคุณจริงๆอ่ะคุณได้เอาครีมกันแดดมาไหมพร้อมไปอาบแดดที่โน่นหรือยังคะคุณช่วยตั้งสติหน่อยเป็นสาวเป็นแซ่อย่าทำตัวเถื่อนนักคุณเอามาร์กหน้ามาด้วยใช่ไหมล่ะเอามาดูแลผิวที่บอบบางของคุณกี่คนทั้งหมด5คนค่ะมีคู่รัก1กับผู้ชายอีก3ชื่อล่ะออกัสตินชองแฟรงค์นายและนางลากาดรถมาถึงสนามบินแล้วผู้จัดการหวังก็จัดเตรียมโรงแรมกับกำหนดการไว้แล้วเหลือที่ต้องถามแค่ราศีกับกรุ๊ปเลือดพอมาถึงฉันจะพาไปลงทะเบียนพอใจไหมคะคุณเฉินจะคอยดูเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเรามารับพวกคุณฉันชื่อเฟยค่ะผมชื่อช่องชื่อจีนผมซู่ซู่ผมพูดจีนได้เขาให้ผมมาเจอคุณที่นี่อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณพูดจีนได้เหรอคะครับดีจังฉันชื่อเสี่ยวเฟยเรียกเฟยก็ได้นี่อาจารย์ฉันค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหัวหน้าผมขอไปคุยโทรศัพท์หน่อยอ๋อเชิญครับงั้นคุณรอเขาตรงนี้ผมจะพาคนอื่นไปที่รถค่ะบอกทะเบียนรถให้ผมเฉยๆก็ได้ครับเดี๋ยวผมตามไปเองได้ครับนี่ทะเบียนรถน่าจะเป็น63769โอเคตามมาเลยครับเราอยู่ตรงนี้และโรงแรมอยู่นี่ขอเวลาสักครู่นะครับเสี่ยวเฟยเสี่ยวเฟยคุณไปตามซูซูเพิ่ง10นาทีเองเขาคุยกับแฟนอยู่เลยผมบอกให้ไปตามไงขอโทษนะคะรอสักครู่นะครับแล้วเขาล่ะจู่ๆคนตัวใหญ่ทั้งคนจะหายไปได้ยังไงนะแยกกันหาขอโทษนะคะคุณเห็นชาวต่างชาติไว้เท่าสูงประมาณนี้บ้างไหมคะขอโทษครับผมไม่เห็นเลยไม่เห็นแล้วค่ะขอบคุณสวัสดีครับห้องกระจายเสียงของที่นี่อยู่ที่ไหนครับเราหลงกับชาวฝรั่งเศสนะครับ爱像奔跑的蜗牛晃悠悠背囊里预备的温柔惊喜保留在拥挤人群里等候频频回首直到你出现才罢休离开我的界限终点未来多少冒险不后退永远不算远爱情的旅途要攀登多久一步步追着你走有时是朋友有时像对手有时害怕爱的不够慢慢的爱情慢慢的享受再追上你以后